ข้อ10นะครับถ้า A แทนเซตคำตอบนะครับอันนี้เป็นเซตคำตอบเลยนะนะครับของสมการสมการนี้นะครับ A เป็นสับเซตนะครับเป็นสับเซตนะแสดงว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันยังไม่ใช่คำตอบนะครับต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งของช่วงใดอ่ะมาฟอร์มเดิมๆนะครับก็ถ้าเกิดเจอล็อกแบบนี้เนี่ยแน่นอนต้องแยกตัวประกอบชัวร์นะครับก็เห็นไหมในนี้เป็นรูทนะครับก็2แล้วก็มีล็อก3 x ลบหนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นรูทแน่นอนว่า มันจะต้องแยกแล้วมีตัวนี้ติดอยู่แน่ๆนะครับก็เรามาจาัดรูปตัวนี้ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเขียนแยกไว้ตรงนี้นะก็ล็อกนะครับ1ส่วน3 x กําลัง3เนี่ยถ้าเกิดเลข3เนี่ยเป็นกําลังของตัวด้านในเราสามารถเอาเลข3าไปไว้ด้านหน้าได้นะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้โอเคคราวนี้1นส่วนสมเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ3ามกําลังลบหนะครับตัวกําลังของตัวด้านล่างเนี่ยเวลาไปไว้ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวส่วนนะครับเราก็จะได้แบบนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ x ฐานสามนะครับเห็นไหมเราก็เปลี่ยนก้อนนี้เลยนะครับให้กลายเป็นลบสามลอ x นะครับฐานสามบวก4ี่แล้วก็มากกว่าศูนย์ก็สังเกตว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกําลังหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นกําลังครึ่งแน่นอนว่าไอตัวนี้ควรจะอยู่ด้านหน้านะครับเพราะว่าตัวนี้มีกําลังมากกว่าตัวนี้สองเท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแปลว่าข้างหน้าเครื่องหมายลบนะครับด้วยความที่ไม่ค่อยชอบเครื่องหมายลบเท่าไหร่นะครับแล้วก็คูณลบเข้าไป ทั้งสองข้างของอสรรมการนะครับการที่เราคูณลบไปทั้งสองข้างเนี่ยจะทำให้เครื่องหมายเนี่ยกลับด้านกันเราก็จะได้เป็น3นะครับล็อก 3x ลบ2อล็อก3่าลบ1แล้วก็กำลัง1ส่วน2นะครับลบ4โอเค แล้วก็น้อยกว่าศูนย์นะครับจะรวมกับเครื่องหมายด้วยถ้าเกิดเราคูเลบก,ก็ไปทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีตรงนี้นิดนึงเน้นนะว่าตรงนี้เปลี่ยนนะครับคราวนี้เนี่ยเนื่องจากเราจะแยกตัวประกอบนะครับการที่แบบตัวนี้เป็นตัวเดียวเดียวมันแยกไม่ได้เพราะหน้าตามไม่เหมือนกันนะเราก็เลยเขียนแบบนี้ไว้ก่อนนะครับล็อก 3x แเ้วกราก็ลบ1ไปเลยลบไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมานั่งดูกันว่าทำอย่างไรถึงจะได้เท่าเดิม อ่าเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเราบอกเอาสามคูณเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นลบสานะครับแต่เดิมทีเนี่ยโจมันเป็นลบสฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ลบสามย้ำมีตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ลบหเพื่อให้ได้ลบสเท่าเดิมนะครับก็จะได้แบบนี้ออกมาพอถึงจุดน,นี้ปุ๊บแน่นอนว่าก็ถึงขั้นตอนการแยกตัวประกอบนะครับเราก็จะได้เป็นสามนะครับล็อกแบบนี้แล้วก็เปิดวงเล็บไว้ใหญ่ๆเลยนะครับแยกไว้ก่อนนะครับล็อก3ามลบหโอเคครับได้แบบนี้แล้วเรามาดูกันก็อะไรที่แบบ อันนี้คูณกันได้ลบหนึ่งนะครับแล้วรวมกันได้ลบสองนะครับก็น่าจะเป็นลบหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็บวกหนึ่งอยู่ฝั่งนี้นั่นเองนะเพราะว่าเอาสซัตัวนี้ไปคูณตัวนี้ได้ลบหนึ่งะครับอันนี้คูณกันได้บวกหนึ่งรวมกันก็ลบสองโอเคแสดงว่าเราแยากถูกต้องแล้วนะครับจัดรูปนะครับก็จะได้เป็นสามล็อกสามเอ็กซ์นะครับลบสามบวกหนึ่งนะครับคูณกับล็อกสามเอ็กซ์ลบสองน้อยกว่าศูนย์นะครับคราวนี้ ตัวนี้เราก็จัดรูปให้เรียบร้อยก็จะกลายเป็น3 l o ล็อกสลบสและคูณกับ l o ล็อกสลบสน้อยกว่าศ okay. ูนย์โอเคคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเลื่อนวิธีทาขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะก็พอถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ต้องเขียนเส้นจำนวนนะเขียนแป๊บนึงอ่ะตรงนี้ นะครับไม่ตรงอ่ะก็คือได้สองนะครับส่วนตัวนี้ก็ได้สองส่วนสามเราจะได้ว่าขวาสุดเนี่ยเป็นบวกซ้ายสุดตรงกลางเป็นลบแล้วก็บวกนะครับสลับที่ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าล็อกที่น้อยกว่าศูนย์เนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนครับค่าล็อกที่น้อยกว่าศูนย์ก็คืออยู่ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าล็อกสามเเนี่ยอยู่ระหว่างสองกับสองส่วนสามนะครับเพราะฉะนั้นค่า x น่าจะมีค่าเท่าไหร่ครับเราลองนึกภาพนะครับว่า x เนี่ย นะครับถ้าเกิดเราแปลงเป็นเลขแล้วเนี่ยอะไรที่มันยกกําลังแล้วมันได้สองพอดีนะครับ x เนี่ยก็ได้เป็นเก้าจริงไหมถ้าถ้าแปลง x เป็นเก้านะครับเก้าคือสามกำลังสองแล้วก็ได้มากระบายเป็นสองนะครับแล้วแล้วอะไรครับที่แบบเอากําลังเนี่ยลงไว้ด้านหน้าแล้วได้สองส่วนสามก็อะไรเอย่ยก็เป็นสามกำลังสองส่วนสามจริงไหม x เนี่ยอยู่ระหว่างเก้ากับสามกำลังสองส่วนสามนะครับซึ่งสามกำลังสองส่วนสามเนี่ยมีค่าเท่าไหร่อนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันก็ดูแล้วกันนะครับ x เนี่ยอยู่ระหว่าง เก้ากับตัวนี้ก็กำลังสองนี่ก็กลายเป็นเก้ากำลังหนึ่งส่วนสามนะครับโอเคเก้ากำลังหนึ่งสามคิดว่าได้เท่าไหร่อะไรคูณกันสามตัวด้วยเก้าใช่สองป่ะสองสองสองสี่สี่สองแปดเออก็เกือบเกือบเนาะประมาณจะสองนิดนิดนะครับคิดว่าน่าจะประมาณสองนิดนิดจนถึงเก้านะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นไปได้มากสุดก็จะตอบข้อสี่นั่นเองนะครับ